พระสมุทรเจดีย์ปางน่าใช่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าที่งานนี้นะคะมีอะไรให้เราได้กินกันบ้างโอเคค่ะงั้นเราไปกันใช่แล้วนะเราก็มาแทบทุกปีเลยนะฟิวใช่แล้วคือตอนนี้ฝนตกทุกคน ไม่เป็นไรมันตกนิดเดียวไปจะบอกว่าปีนี้ฝนดุมากเลยนะแม่นะใช่ตกยาวๆกันเลยทีเดียวนะไปเดี๋ยวตามดูกันนะมาถึงก็เจอขนมหวานทุเรียนเลยทุเรียนมีอะไรบ้างได้ฟูกุลูกละ10บาทก็มีฟิวใช่ก็มีทุเรียนโอ้ทุเรียนขีดแล้ว69บาทนะครับนี่ฟิวเห็นเปล่าไอติมทุเรียนอีกแล้วยังไงอุ้ยคุณอยากกินแบบเป็นเนื้อออกมาค่อยซื้อได้ไหมอยากกินทุเรียนแบบเป็นเนื้อโอเควันนี้ไม่เอาไอติมใช่ไหมยังไม่เอาเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นก่อนโอเคฝนตกแล้วด้วยฝนตกแรงแล้วอ่ะไปหลบก่อนแล้วนี่ร้านเอกอร่อยเฮ้ยแม่ร้านพี่เอกอร่อยก็มานะครับงานนี้ไหนขอดูหน่อยมีอะไรบ้างนี่พี่แกงเขาไม่ใส่แกงไตปลาพี่แกงไตปลาอันนี้ก็บอกเครื่องแกงไตปลาใช่แล้วมันมีแกงเครื่องแกงกะทิอ๋อแกงพะแนงก็มีใช่แกงเผ็ดก็มีเขียวหวานก็มีอ๋อก็มีหลายแบบใช่อย่าเล่าแกงเผ็ดอันนี้เครื่องแกงในแกงเผ็ดก่อนแม่จะไปแกงกับอะไรก่อนปลาเห็ดโคนไงแกงหมูก็ได้แล้วที่นี่นะครับนอกจากจะเป็นพวกเครื่องแกงแล้วนะยังมีแบบชุดพวกกิ้งน้ำยาขนมจีนก็มีข้างบนอะไรแม่น้ำไตปลาซอสแกงก็มีนะแกงส้มนี่มันมีแบบเป็นน้ำยาขนมจีนก็มีใช่ได้แล้วครับแล้วจะบอกว่าตอนนี้ฝนตกแล้วครับตกหนักแล้วใช่เหรออ่ะมาได้แล้วนะครับโอเคจริงๆอยากจะบอกว่าร้านนี้ปกติเราจะมีชาชักอร่อยมากแต่วันนี้ไม่เห็นนะมีอะไรนะซอสผัดหมี่ซอสผัดหมี่ใช่เราทำซอสไม่เป็นไงเราไปผัดกับเส้นหมี่ไงอ๋อก็ได้เลยใช่ไหมนี่แม่มาดูฝั่งนี้ก่อนโอ้โหแกงไตปลาสูตรต้นตำรับเลยเนี่ย20ค่ะ20น่าทานมากแม่มาเขือเป็นลูกๆเลยอ่ะใช่ครับไปช่วงตะลุยกินวันนี้นะพาเดินเที่ยวนะเดี๋ยวมาตามดูว่ามีอะไรพวกเราได้ทานกันบ้างนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 5:00 น.คนทยอยเข้ามาเยอะมากนะครับไปมี2ฝั่งนะทุกคนฝั่งโน้นก็มีนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีนะมันจะเป็นทางเดินยาวๆเลยนะใช่ยาวแบบไม่ใช่ยาวธรรมดานะยาวมากนี่หมูสเต๊ะ3ย่านก็มีแม่มาถึงนี่เลยเดี๋ยวแม่จะไปตามหาไก่ย่างที่แบบเป็นตัวๆเขาบอกว่ามันอร่อยเนื้อมันนุ่มจะเจอหรือเปล่านะไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าหมดหรือยังนี่เลยนะครับอันนี้จะเป็นหมูที่โครงหมูร้านนี้หรือเปล่าแม่ตัวได้ไหมแม่บอกแม่อยากได้แบบครึ่งตัวมีที่โครงด้วยนะอันนี้ชื่อร้านอะไรเอ่ยหมูอบอ่างทองโอ้โหคอได้พลิกเลยหลักอ่างทองแมวครึ่งตัวเหรอใช่เท่าไหร่เอ่ย120อ่าฮะโอ้มีเลยช้ำๆร้อนเลยนี่ดูแล้วชุ่มฉ่ำมากเลยครับเนี่ยเรียบร้อย120บาทไปนะคะไปกันต่อเดี๋ยวเลยค่ะต่อมานะคะอันนี้เป็นร้านห่อหมกทุกคนห่อหมกทะเลย่างแล้วคนอ่ะเยอะมากอันนี้ร้านอะไรห่อหมกทะเลย่างแม่อยากกินไหมแม่ว่าซื้อสัก2ห่อได้ไหมเนี่ยแล้วคนเยอะมากมีเนื้อปูปลากระพงไข่แมงดาไข่ปูแล้วก็เนื้อกุ้งเราเอาเนื้อปูเนื้อปูแน่นๆแม่บอกมาร้านนี้คนเยอะมากเลยฟิลเต็มร้านเลยค่ะห่อละ40ถามห่อ100มาเดี๋ยวดูกันเอาเนื้อปูเนื้อปู2กระพง1ก็ได้ค่ะดูแล้วแบบเขาย่างสวยนะแม่เนาะใช่100สามห่อเท่าไหร่นะห่อละ40ครับอ๋อโอเคสามห่อร้อยโอเคเย้เฮ้ยเขาย่างกันแบบขายดีมากเลยนะตอนนี้เราจะแบบว่าห่อแบบของอิ่มท้องกันทุกคนใช่ห่อเป็นแบบกล่องก็มีแม่ใช่แบบมีข้าวแล้วมีไข่พร้อมโอ้น่าทานมากได้ไหม
หูแม่ดูอันนี้กล่องนี้เนี่ยมีตับทอดใช่ครับน่าทานน่าทานเมียบอกน่ากินครับน้ำจิ้มแจ่วฮะโอ้อ่ะไปเดี๋ยวได้ด้วนต่อนะนี่ร้านอะไรก่อนแม่เกดแม่เกดนะครับใช่แล้วก็จะแม่เกดอีกแล้วแม่อยากได้นะขนมหม้อแกงเขาอ่ะหรออร่อยเหรอใช่มาเดี๋ยวมาดูกันนะครับไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าใหม่ๆเลยค่ะนี่ถามพี่อะไรหม้อแกงมีป่ะครับมีหม้อแกงไหมคะแกงมีค่ะแต่ลูกค้ารบกวนจับบัตรคิวนะคะป๊าดต้องจับบัตรคิวด้วยลุยมามามาโอ้ป่าป่าป่านี่หม้อแกงร้านนี้ต้องบัตรคิวด้วยนะฟิลปาร์ตคนเยอะมากเลยอ่ะใช่ครับก็คือตอนนี้ทุกคนฝนตกหนักแล้วนะไปไปหลบ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 หลังจากที่เรารอได้ร่วมครึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนได้แล้วเรารอเกือบครึ่งชั่วโมงได้ไหมแม่20นาทีใช่ประมาณนั้นโอ้โหนานมากไม่เป็นไรครั้งแรกของเราขอลองหน่อยกินเพียบเลยนะครับขนมจากก็มีแกงร้อนก็มีนะไม้ละ20บาทจากก็มาใช่ขนมก็มีเราไปต่อไปเดี๋ยวเดินดูนยาวๆเลยนะรองเท้าถอดเสื้อไหนนี่เหรอเมื่อกี้เราซื้ออะไรนะมะพร้าวไปมะพร้าวเป็นแบบหวานมากรอขอชิมหน่อยมะพร้าวสดนี่หมูยออุบลร้านต้องออนเอาหมูยอแพ็คนึงค่ะหมดแล้วไม่นานบาทเชิญด้านนี้เลยค่ะอันนี้ค่ะเท่าไหร่คะ120บาทแกตรงไหนคะไม่ไม่120บาทเชิญฝั่งนู้นค่ะนี่ลูกค้าน่ากินมากแล้วก็เป็นขอฝากจากคนทำกันสดๆใหม่ๆ120บาทเชิญได้มา1นะคะทุกคนอย่ารอแม่สแกนก่อนคือแบบทุกคนคือตอนนี้มันเย็นๆใช่ไหมว่ามันเกือบ5โมงแล้วคนก็ยังเยอะอยู่ไปกันต่อทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปต่อนะคะคือตอนนี้เราเดินได้ประมาณครึ่งทางแล้วนะคะแต่อย่าไปดูกันคือตรงนี้เราเดินมาได้ตรงแถวๆอันนั้นนะทุกคนสถานีตำรวจสมุทรปราการมีโอวัลตินหรือทานไทยไหมคะเอาไมโลค่ะอ๋อหรอนึกว่าโอวัลตินนี่นะคะทุกคนเป็นไมโลนะคะทุกคนเป็นไมโลโรงเรียนในแก้วละ20บาทใช่ไหมน่าจะ20บาทแหละเป็นไมโลรถโรงเรียนเราเอาแก้วหนึ่งแล้วนี่เขาแบบว่าใส่ท็อปปิ้งท็อปปิ้งได้ด้วยใช่แต่ว่าท็อปปิ้งน่าจะอีกราคาหนึ่งลูกใช่เพิ่ม10บาทหนูเอาแบบไหนเอาธรรมดาค่ะตรงนี้ก็ร้านต้มแล้วอร่อยไหมคะก็ไมโลโรงเรียนนะทุกคนแต่แบบอันนี้ไม่ได้หวานมากคือหนูก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าตอนเด็กรสชาตินมไมโลมันหวานขนาดนี้ไหมหรือว่าไม่หวานขึ้นที่นี่กินไปอ่ะมันไม่ได้หวานทุกคนหรือว่าตอนเด็กๆมันเป็นแก้วแบบแก้วเท่านี้ใช่ไหมเลยอาจจะไม่รู้รสชาติแต่ว่าอันนี้อร่อยนะไม่ได้หวานแบบหวานบาดคออ่ะใช่อร่อยมันเป็นหวานแบบอูมามิอะไรงี้นะคะเข้มข้นใช่ต่อมาข้างหน้านะคะเป็นเก่าลันแล้วก็มีเป็นนี่ทอดมันกุ้งคือหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันสุดที่ตรงไหนแต่เราจะเดินไปเรื่อยๆแล้วกัน
ต่อมาอันนี้นะคะเป็นหม้อแกงหม้อแกงเจ้านี้นะคะทุกคนจิบจิบหม้อแกงจะกินเหรอคะใช่เดี๋ยวให้แม่เลือกนะคะทุกคนมาละ10บาทเลยค่ะทุกคนแล้วก็นี่เหมือนแบบปากอันนู้นเหมือนกันใช่ไหมคะรอย่างอ่ะค่ะได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวเราชิมหน้าร้านเลยเอามาหน่อยมาชิมหันหน้าเข้าร้านเร็วดูน้ำจิ้มปลาหมึกเป็นตัวตัวระวังร้อนนะจ๊ะน้ำจิ้มเขาแซ่บมากก็คือมาละ10บาทเลยทุกคนใช่น้ำจิ้มคุณเด่นนะงามเป็นไงบ้างคะอร่อย10คะแนนเต็มมั้ยมั้ยเต็มไม่หักไม่หักอร่อยแล้วคือลูกค้าเข้าเรื่อยๆเลยนะอืมเพียงแต่เด้งนะเด้งไปไปค่ะทุกคนหลังจากที่เราใช่ไหมซื้อปลาหมึกเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นต่อค่ะไปกันจ้านี่เขาเก็บเขาเก็บเห็ดหอมร้านนี้แบบคุ้มเท่าไหร่คะ300ค่ะอ่าเจดีก็หยิบแล้วแล้วเป็นผ่าไรครับพี่อันนี้เห็ดหอมครับอ๋อเหรอครับเอาอย่างมาถุงนี่ครับพี่แม่ก็เป็นสาหร่าย1มันม่วง1แล้วก็เห็ดหอมสามห่อเท่าไหร่คะสามห่อ100ค่ะโอ้เป็นเห็ดหอมก็ไม่ได้ราคาแพงนะก็แบบห่อละ35สามห่อ100อะไรอย่างงี้เดี๋ยวมาแกงก่อนนะไหนโชว์โชว์ขอบคุณครับพี่นี่นะคะทุกคนร้านหว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 านกรอบเลยไปไปจ้ะคือเราแบบคือเราไม่เน้นชิมเน้นซื้อก่อนแล้วค่อยกลับไปกินนะคะทุกคนทอดมันแล้วก็มีจอปูเยอะดีค่ะร้านแม่เล็กนะคะทุกคนถ้ามันปลาตาแม่เล็กเลยครับตอนนี้ชุดละ100นะครับมี3ขีดนะครับขีดเดียว40นะครับถ้า3ขีดเราลดได้20บาทครับอันนี้เป็นเนื้อปลาหมึกนะนี่เน้นๆเลยน้องนี่แล้วจิบป้ายเราด้วยนะอันนี้รวมกันได้ไหมคะ3ขีดแล้วให้เขาเป็นกันร้อยหนึ่งจากที่ผมส่งเลยไปรีวิวด้วยนะครับเวลาถ้ามันประกาศไม่เล่นนะขายประจำทุกปีนะครับขายประจำทุกปีด้วยทุกคนอยู่หน้าประตูหนึ่งครับ3ขีด100สามขีดหนึ่งร้อยนะคะก็หอมมากนะคนนึงถ้าขีดเดียว40ลดให้20บาทนะร้อนเน้นๆเลยนะเราใส่หมึกกันเน้นๆเลยนะหมึกนี่เรานำมาจากแม่น้ำแยงซีเคียงนะเฮ้ยอีกทีนะพี่แยงซีเคียงแยงซีเคียงอย่าถามวิธีจำไม่ได้ละถามอีกรอบหนึ่งจำไม่ได้นะขอบคุณน้องนะครับเรียบร้อยไปจ้า let's goนี่เอาข้ามาค่ะครับเราไม่ต้องไปแยกบ้างรับเลยค่ะทุกคนคือตอนนี้สีกล้องอาจจะแปลกๆหน่อยเพราะว่าตอนนี้แบตโกโปรเราหมดนะคะทุกคนเราก็เลยต้องใช้โทรศัพท์เอาจ้าจิ้มเขามี2สีแล้วเนี่ยหวานกับจ้าหวานก็ดีครับเรียบร้อยไหนโชว์ตาดาขอชิมได้ไหมได้ค่ะนี่ไม้เท่าไหร่คะไม้ละ10บาทค่ะ10บาทแบ่งให้หนูครึ่งนึงสามรสจริงๆอร่อยใช่ไหมอร่อยทุกคนเราจะไปกินกันเป็นไงสามรสจริงๆจริงจริงอร่อยมากเออนี่ร้านนี้นะจ๊ะร้านนี้ร้านนี้แย่ปลาปลาใหญ่มากเลยโอ้ยไม่กล้าเข้าไปเลยทุกคนดูห่างๆอย่างห่วงๆพอเดี๋ยวมันกินได้ด้วยเหรอกินได้ก็เมื่อก่อนพวกแบบอดัมกับอีฟอะไรเงี้ยเขาก็กินมาลงแมลงหรอไปค่ะทุกคนอย่ารอได้อะไรอย่ารอถ่ายดู1 2 3ไปเออให้เจอหมูย่างอันนี้เป็นเหมือนหมูแจ่วใช่ไหมใช่หมูย่างนี่หมูย่างน้ำตกเสียบไม้ไม้เท่าไหร่คะแม่ไม้ละ10บาทโอ้ยแม่เลือกแล้วทุกคนดูที่แม่เลือกฉ่ำมากอ่ะป้ายที่ที่รอดเพื่อนไหมพี่สาว
แม่4ไม้4ไม้ใช่ไหมคะข้าวเหนียวไหมคะข้าวเหนียวห่อนึงค่ะนี่นะคะทุกคนร้านหมูย่างน้ำตกเสียบม้าอยู่นี่มาละ10บาทแม่บอกว่าอะไรนะหอมข้าวคั่วแล้วสั่งข้าวเหนียวไปด้วยนะเป็นเท่าไหร่คะแม่50บาทซื้อ4ไม้เหรอใช่โอเคนี่นะคะทุกคนเดินไปเดินมาน้องฟิวเจอนี้ขายนกกระทาอาหารคือน้องฟิวเคยกินรอบนึงแล้วติดใจน้องฟิวก็เลยอยากกินเอากี่ตัวตัวละ35 3ตัว100อ่ะแม่เอากี่ตัว3ตัวเอา3ตัวค่ะอันนี้คือเราให้เขาสับแล้วอยู่น้องฟิวจะเอาไปกินโอ้ยเต็มๆอ่ะป้ายนี่ทุกคนน้องฟิวเดินมาแล้วเจอถังหูลูกเอาไม้หนึ่งเอาไม้หนึ่งเอาไม้นี้เพราะเป็นแบบเยลลี่ได้ไม่เป็นไรมากินเองอันนี้ได้เลยใช่ไหม35บาทเยลลี่นะใช่คือแบบเยลลี่เหมือนน้องฟิวเคยกินแล้วรอบหนึ่งเมื่อแบบดึงๆหนึบๆเอ๊ะมาแล้วคนกินอ่ะเป็นไงเพราะเป็นน้องแบบเดรี่ยนคนเดรี่ยนหรือวุ้นน่ะอ๋ออร่อยอยู่ใช่ไหมได้อยู่ตอนนี้เราก็มาอีกซอยหนึ่งนะคะทุกคนของเยอะมากใช่มีกองสุ่มด้วยนะใช่มีกองสุ่มแล้วคือที่เนี่ยแบบว่ามีของลงของเล่นด้วยนะคะทุกคนแบบเครื่องเล่นนู่นนี่นั่นแต่เราไม่ได้พาไปเนาะไก่ทอดทุกคนคือแบบเข้ามาเจอพวกไก่ทอดกับพวกแบบข้าวเกี๊ยวเยอะมากแล้วแต่แบบว่าหลายคนแบบชอบร้านไหนก็ซื้อร้านนั้นละกันไหนแม่โชว์หน่อยตอนนี้มีอะไรได้มาอะไรมาแล้วบ้างคือแบบว่าพ่อเอาเก็บไปที่เราสักนิดนึงแล้วแล้วเราก็ได้มาเพิ่มโอ้ยอยากกินอ่ะมันเป็นเหมือนกล้วยอันนี้ร้านขนมหวานทุกคนอยากกินอ่ะนี่เค้กกล้วยหอมเอาแบบไหนดีเอาแบบบราวนี่ไหมหรือนูเทลล่าดีแล้วแต่หนูเลยหนูเป็นคนกินเอานูเทลล่าค่ะสีแดงอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อกี้นะคะทุกคนที่เป็นกล้วยหอมอ่ะคือ35บาทโอ้แล้วคือของกินอ่ะทุกคนเยอะมากดูอันนี้เหมือนขนมปังครีมชีสอ่ะน่ากินมากถือว่าไม่ได้แพงนะทุกคนได้กล้วยหอมทั้งลูกอ่ะนี่นะทุกคนระหว่างทางเดินมาก็คือมีพวกของใช้เสื้อผ้าอะไรอย่างงี้ด้วยเนี่ยเหมือนฝั่งเนี้ยทุกคนก็เป็นพวกแบบว่าร้านเกี่ยวกับเคสโทรศัพท์นะคะทุกคนป้ายเยอะแบบไม่ใช่เยอะทำอะไรเยอะมากเมื่อกี้บอกว่าร้านนี้นะคะทุกคนเรามากินงานแล้วก็กินคือมันอร่อยมากทุกคนมันฟินมากนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นทุเรียนกินดีนะคะอันนี้สั่งมาเป็นชุดละ100นะคะทุกคนอร่อยรอบนี้เราซื้อเป็นเนื้อทุเรียนมาด้วยนะป่ะพอแล้วคลิปนี้ทำคอมพลีทแล้วนะคะทุกคนสำหรับงานพัสดุเจดีปากน้ำในกิมเทียนแล้วและนี่นะคะทุกคนสำหรับงานตะลุยกินที่พัสดุเจดีปากน้ำนะคะถือว่าเราได้ของไปเยอะไหมเยอะมากอันนี้ไว้ที่รถแล้วก็มีนะใช่ก็คือเราได้มาเยอะมากนะคะทุกคนถึงงานนี้เราจะเดินแบบเดินให้ดูไม่หมดนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าอยากมานะคะแล้วก็อยากรู้ว่าเอ้ยเนี่ยในงานมีอะไรบ้างก็มาดูกันได้นะคะทุกคนนั่นแหละแต่คือถือว่าวันนี้เราได้ของไปเยอะนะใช่แล้วก็วันนี้มิชชั่นครบทีนะคะทุกคนได้กินทุเรียนแล้วโอเคใช่แล้วก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับซับสไครบ์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าฉันว่าเราจะรักกันจนนิรันดร์แต่ความจริงก็รู้ว่ามันก็คงเป็น